ในคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปรวบรวมไข่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าได้มาหลายฟองพอสมควรซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราก็จะทำการฟักไข่กันนะครับพาร์ทที่แล้วเราได้ของล็อกเรกมานะทุกคนไฟยังอยู่ไหมไฟยังอยู่โอเคก็ผมจะฟักล็อกเรกแล้วก็จะฟักในส่วนของไลนิ่งไวเวิร์นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟองแรกเนี่ยเราจะฟักไข่ของไลนิ่งไวเวิร์นก่อนแล้วกันนะครับเอาละโยนลงไปก่อนตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างหนาวเปิดไฟอ่ะเปิดไฟไปก่อนต้องเปิดด้านนอกเพราะถ้าไปเปิดด้านในเดี๋ยวมันจะเก็บไข่มานะครับเปิดไปเปิดไปน่าจะต้องใช้เยอะอยู่เออแต่ว่าล็อกเรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้องใช้แอร์ไม่ใช่หรอวะทุกคนได้ยังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ไฟค่อนข้างที่จะใช้เยอะนิดนึงสำหรับการฟักไวเวิร์นอ่ะตอนนี้เราเปิดครบหมดแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะได้แล้วครับตอนนี้เฮ้ยโรบอทกอริลลาโรบิงเดอะสโนคือมันอยู่ที่แดนหนาวทุกคนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้เราจะได้เอ็นแกมที่จะไปผลิตของที่จะจับวอร์เดนนะครับได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกูได้เฟส3 วันนี้ไม่ต้องทุบโต๊ะวันนี้ตบมือแทน เอาละโอ้โหมันต้องเทพขนาดไหนครับทุกคนถึงจะได้เฟส3วะเนี่ยเฮ้ยแปลงร่างได้นะแปลงร่างเป็นคอรับเป็นอะไรได้ทุกคนครับเอาละครับสุดยอดเลยทุกคนเลเวลทุกตัวออกมาที่430เท่ากับไข่หมดเลยนะตอนนี้บางตัวต้องการเดินบางตัวต้องการคัดเดินบางตัวจะแดกนมแม่งเรื่องมากจัดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาออกมาก่อนนะตอนนี้ผมก็จะไม่เน้นคัดเดินอะไรมากนะครับขี้เกียจทุกคนเดี๋ยวเราจะฟักล็อกเรกต่อเลยเอาละได้แล้วครับอิมปินโอเคเอาครั้งเดียวพอทีนี้มาที่ล็อกเรกต่อเลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าร้อนมากนะครับตอนนี้ร้อนไปร้อนไปเราก็ปิดไฟครับทุกคนปัญหาของเราตอนนี้ก็คือการฟักไข่ร็อกเรกเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้นะครับไฟในการฟักได้เพราะว่ามันต้องการอากาศที่หนาวพอสมควรทุกคนทีนี้ก็จะเดินทางกันต่อเลยเราจะไปแดนหนาวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเหมือนกับโรบอทกอริลล่ามาบุกเราก็ต้องไปเยือนมันหน่อยเอาละเดี๋ยวลองหาดูอุ้ยโผล่มานี่เจอเลยครับทุกคนโผล่มาเจอเลยโผล่มาเจอเลยเดี๋ยวอันนี้น่าจะโหดหน้าดูอ่ะดูแล้วว่าเลือด118ล้านครับแมดดี้คอไหวหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะโอ้โหมีตัวปั่นตัวอะไรอยู่ด้านนู้นนะโดนตีปิวครับวิ่งไวมากเอาเลยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ปลาดิครับปลาเออแลกกันไปโอ้โหเฮ้ยพลังไฟโดนผมด้วยอุ้ยแต่ก่อนนี่กันได้ทุกคนก่อกันได้ว่ะเดี๋ยวดูตัวละครแล้วนะโอ้โหอุ้ยนี่มันก่อเทพขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหยังแจ๋วยังแจ๋วถ้าไม่มีก่อขาผมว่าตายนะว่าตายแน่นอนเลือดไม่ลงครับมันเป็นชุดก่ออมตะเหรอถ้าเราถอดก่อนี่เราตายแน่นอนโชคดีมากที่มีก่อช่วยจับเสียบมามึงไม่แน่ยิงระเบิดผมก็มีเหมือนกันถ้าระเบิดอะทิ่มหางมันเจอบอสเนี่ยมันโอ้โหแทบไม่เข้าคือถ้าไม่ตายเสริมนี่แทบไม่เข้าทุกคนต้องกัดธรรมดาเรียบร้อยกระจายนี่ไงเราได้เอ็นแกมมาเพียบพวกเมกพวกไรได้จากตัวนี้นะครับโอ้สุดอุ้ยอุ้ยอะไร อะไรวะเนี่ยไอหินนี่หล่นมาจากไหนวะหรือว่าเราไปทำการยิงหางแล้วก็มันระเบิดทำให้หินนี่กระจายไปถึงนี่เลยวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีถุงของด้วยอ่ะนี่ของมันปะเดี๋ยวหน้าอันนี้ของอาเจนเมื่อกี้อันที่เป็นของก็น่าจะดีดมาหมดแล้วนะผมว่าที่ตัวของแมจิคอไม่มีอะไรมากนี่ไงของที่ดีๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่เราทุกคนอ๋อมดอบอาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์อันนี้มีประโยชน์แน่ๆมีประโยชน์สุดๆเลยตัวนี้บอกเลยนะครับใช้ได้แน่เอาล่ะทีนี้มาดูเอ็นแกรมข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะคราฟสม็อกนะครับ Warden Chief ได้ทุกคนหลังจากที่เราผลิตตัวนี้มาเนี่ยเราต้องสู้กับมันก่อนพอเราฆ่ามันได้เราจะได้เอ็นแกมมาครับแล้วก็ไปคราฟมานะทุกคนเราก็จะได้ตัวมันมาเล่นตัวมันก็น่าจะเป็นโบคิโตะตัวนี้ผมว่านะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับสุดยอดแสดงว่าตอนนี้เราต้องล่าโรบอทเหรอถ้าเราหาโรบอทเจอเยอะๆเราจะปลดล็อกเอ็นแกมที่ไปสู้กับบอสได้นะครับแล้วก็เอาบอสมาเล่นเดี๋ยวตอนนี้มันมีอีกหรือเปล่าวะวันก่อนจริงๆพวกโรบอทรู้สึกว่ามันมีเยอะนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันเกิดที่ไหนกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไป
ผลิตบอสมาสู้กับเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะสู้กับมันเนี่ยบริเวณทุ่งโล่งๆตรงนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราต้องบินมานี่ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาด้วย last location ได้ง่ายๆเอาละเดี๋ยวจะวาร์ปตรงนี้เลยเพื่อกลับบ้านเอาละกลับมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะใช้ของอะไรบ้างในการที่จะคราฟมาสำหรับของที่ขาดก็แน่นอนว่าเราจะต้องทำการเสกใส่นะเพราะว่ามันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ปริมาณเยอะทุกคนโอเคเติมของก่อนตัวที่ชื่อสม็อกน่าจะอยู่ด้านล่างตัวนี้อ๋อของผมมีพอพอดีเลยทุกคนเพราะหลักๆแล้วมันจะเป็นของที่ได้จากไอ้พวกบอสนี่แหละพอเราฆ่าบอสมามันจะมีของที่จะได้โทฟี่มาอยู่แล้วนะครับเอาละโอเคทีนี้ก็เดินทางกันเลยครับกลับไปที่ร้านโลเคชั่นผมว่าแมนติคอร์ตัวนี้น่าจะไม่อยู่เอาละสำหรับตัวที่จะต้องไปลุยเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องเป็นบัตรมาเธอร์นะครับตัวนี้ซึ่งแมนติคอร์ไม่น่าไหวนะทุกคนบัตรมาเธอร์ตัวนี้มีเลือดอยู่ที่200ล้านนะทุกคนเอาละพื้นที่ตรงนี้น่าจะเหมาะนะครับเอาเดี๋ยวทำไมไปเรียกสมุนไพรมาเต็มเลยวะข้างบนนี่ก็มีนกอะไรก็ไม่รู้บินเต็มไปหมดมันเหมือนกับไอ้ตัวแมงนั่นไม่ใช่หรอวะที่เราไว้ใช้จับเต่าจับอะไรปะไม่แน่ใจเหมือนมากเลยเอาละเราจะลุยกันตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะไหวท่าที่ห้ามใช้คืออะไรวะกูลืมมาแล้วนะโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่เหมือนไม่ค่อยสู้ยังไม่สู้ก่อนเลือด357ล้านนะครับเดี๋ยวเอาไม่ทำอะไรเนี่ยผมจะกดแบบว่าปิดกล้องไม่ได้แป๊บนึงกดผิดเอาละอยู่ดีแหละสมุนบวกให้สมุนบวกก่อนท่าที่ห้ามใช้น่าจะเป็นท่าคลิกขวานะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองกด X ก่อนกด X มีอะไรบ้างกด X เป็นท่าระเบิดพลังโอเคแล้วก็กด C ยิงไอ้นี่อันนี้แรงแล้วก็ไม่โดนตัวเองโอเคเราห้ามใช้ท่าคลิกขวาลุยสมุนลุยเปิดครับเปิดอุ้ยอุ้ยมินเนี่ยนตายหมดมินเนี่ยนเราตายหมดเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเฮ้ยทำไมตายง่ายจังวะตายอย่างง่ายเลยเราได้วอลชีพเฮลเมทอะไรมาด้วยอ๋อพลังนี่โคตรแรงเลยเหรออู้ตัวนี้ที่ผมอัพเนี่ยผมอัพเลือด200ล้านที่เหลือเป็นดาเมจนะสรุปเลยคือแบบมันโหดมากครับหรือว่าลิงมันกากจะว่าลิงกากลิงก็เลือดตั้ง300ล้านไม่ใช่เหรอวะอู้อย่างตึงบอกเลยว่าอย่างตึงครับตัวนี้ตึงเอาแล้วทำไมได้พวกเอนเชียนมาเต็มเลยเมื่อกี้เราตีม้าตรงนั้นได้เอนเชียนเต็มเลยครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นตัวที่มันอยู่ในไอ้นี่ปะที่มันอยู่ในมอดเจเนซิสป่ะไม่ใช่นี่ว่าแต่มันมีตัวตนนะมันออกมาจากมาตัวอะไรวะไม่รู้ไอ้นกพวกนี้มันออกจากตัวอะไรเนี่ยฆ่าได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองฆ่าดูนะมันเหมือนสมุนของไอ้ตัวบอสยักษ์ที่เป็นดีเซิร์ตไททันน่ะคล้ายๆเลยนะเอาละตอนนี้ผมฆ่าสมัครได้แบบง่ายดายครับเราจะกลับไปผลิตโบคิโตะมาดูว่าใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนเอาละกลับมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนของยังมีเพียงพอไหมหรือว่าต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมต้องดูแป๊บเราจะพิมพ์โบคิโตะนะครับอ๋ออุปกรณ์ก็มีแค่โบคิโตะคอกับเอสเซนแล้วก็เซตโดที่เราต้องคราฟซึ่งไม่น่ายากมากนะครับอ๋อไอตัวคอนี่ใช้อาร์ติแฟกต์ไงทุกคนอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วเรามีไม่ครบนะครับแล้วก็กอริลลาเอสเซนก็น่าจะได้มาจากตัวเมื่อกี้แล้วนะผมว่าอ๋อครบพอดีโทฟี่ก็อยู่ในนี้นะครับก็จะดรอปจากพวกบอสโอ้ผมได้หมวกกูด้วยเหรอแค่นี้กูก็เทพพอแล้วนะชุดเกราะมันน่าจะบั๊กแล้วก็เป็นอมตะหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเอาเอลิเมนต์ใส่หมวกก่อนจะใช้ท่าได้หรือเปล่าในการสแกนดูดิผมเปิดสแกนไม่ได้ว่ะท่าวิ่งก็ใช้ไม่ได้มันบอกว่าผมอ่ะไม่มีเอนแกรมเทคแต่ผมฆ่าผมจะเรียกว่าผมมีเอนแกรมเทคของบอสอ่ะดันมาใช้ไม่ได้เฉยเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเติมของเข้าไปเอาละครับตอนนี้ก็ผมทำการคราฟโบคิโตะมาแล้วนะครับผมทำการเสกตัวนี้มานะจะเสกมาอันเดียวแต่ว่ามันหลุดมา79มันไม่สามารถเลือกได้นะบักๆอยู่อ่ะทีนี้มาดูลิงโบคิโตะกันเลยโอเคครับผมจัดมาหายไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอย่าบอกนะมึงอยู่ใต้เนี้ยจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวขอโกดแม่งลงไปใต้นี้เฉยเลยไอ้บ้าไอ้เวนเอ้ยมึงลงมาทำไมเนี่ยลงมาเพื่อเดี๋ยวนะผมต้องวอล์กก่อนไม่งั้นผมจะมีปัญหามันขี่ได้ปะเนี่ยขี่ได้ปะวะมันขี่ได้แต่มันบั๊กไงเดี๋ยวว้ามันออกได้หรือเปล่าลองดู
ขึ้นไปข้างบนหน่อยมึงเสือกแบบสปอนแล้วมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปสปอนใต้น้ำมาทีหลังอะเรียบร้อยออกมาแล้วโอเคตัวนี้น่าจะดุอยู่บ้างทำไมมันขี่ยากขี่เย็นจังวะโอ้โหต้องกระโดดขี่ตรงท้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอว่ะรอหน้าตาดูหล่อเหลาดูแบบถึกแล้วก็บึกบึนนะครับเหมือนทำดาเมจได้ 4,000 โดยที่ยังไม่ทำแบบถึงดันมี่เลยอ่ะกด C เป็นการทุบอกเรียกลูกน้องที่ขวาที่ขวาปลาโอ้โหปลาระเบิดไม่โดนกันเองครับโอเคป้องกันเฟรนลี่ไฟได้กด X เวียงดาเมจ 200,000 กว่านะตอนนี้เฮ้ยอุ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 ้ยโอ้อ๋อนี่ท่าของมันเหรอโอ้โหอลังว่ะมันเป็นการยิงระเบิดแล้วก็มันปล่อยคัตเตอร์เกเน็ตได้ครับยิงแคนนอนกับปล่อยคัตเตอร์เกเน็ตโดยการกดคิวทุกคนเนี่ยมันจะมีเม็ดทรายออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็มีคัตเตอร์เกเน็ตอ้าวรอบนี้คัตเตอร์เกเน็ตไม่ออกเหรอเดี๋ยวมันคนละท่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองกด X ดูอีกรอบนึงกด X ก็แค่เหวี่ยงนี่ว่ะคอนโทรลไม่มีอุ้ยอุ้ยกด R เท่กด R เป็นการชาร์จพลังครับเอ้ชาร์จพลังที่ฝ่ามือแล้วก็ทุบลงมาเป็นก้อนระเบิดเดี๋ยวลองกด Q ดูอีกรอบนึงนี่ไงกด Q ยิงระเบิดแล้วคัตเตอร์บอมหายไปไหนวะเนี่ยตอนนี้ลูกสมุนหายแล้วครับเดี๋ยวลองเติมดาเมจดูนะตอนนี้ได้139วิลเติมดาเมจเยอะๆเลยตัวนี้เอาสัก 100,000 ตัวนี้อยากได้ดาเมจเยอะๆเว้ย 100,000 แล้วก็เลือดอ่ะเลือดรีไวว่าเลือดไป85ล้านไม่รู้พอหรือเปล่าเพราะบัตรมาเธอเราเลือดเยอะอยู่แล้วไงลองใหม่นะเพราะตัวนี้ไม่มีสะท้อนดาเมจของตัวเอง12ล้านนะครับที่ขวาปาระเบิดปาระเบิดน่าจะเทสยากอยู่นะท่านี้อ๋อท่านี้พอไปโดนอะไรแล้วก็จะแตกเป็นหินเล็กอ๋อนี่กระจายแบบนี้โอเคเท่เท่เท่กด Z ไม่มีกด Q ลองดู12ล้านโอเคนี่ไงลูกแคนนอนจะแตกเป็นคัตเตอร์บอมได้โอ้เท่เท่ว่ะ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 เอาละโอเคครับทีนี้เราเปลี่ยนพื้นที่หน่อยเราไปที่เสาแดงต่อนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีศึกมันๆให้ดูด้วยทุกคนเพราะเราได้ตัวโหดมาแล้วนะจะได้มันกันมาโผล่ที่ป่าเรดวูดลองวิ่งดูนะลองวิ่งดูนะวิ่งเหวี่ยงได้วิ่งเหวี่ยงได้เออเนี่ยแจ๋วปีนเขาได้ไหมปีนได้อยู่กระโดดได้นะครับแต่เหมือนมันจะขึ้นตรงนี้ไม่รอดมันไหลแล้วเราต้องไปด้านนู้นใกล้จะมืดแล้วเราต้องไวหน่อยละนี่ด้านนี้จะมีไดโนเสาร์อยู่ถ้าเป็นด้านนู้นไดโนเสาร์ไม่ค่อยเกิดเอาละตรงนี้แหละเวียงเวียงเวียงเคลียร์เลยเคลียร์ป่าเลยฟาร์มได้เปล่าฟาร์มต้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวลองยิงระเบิดดูดิต้นไม้พังป่ะอุ้ยหายเลยต้นไม้แม่งหายเลยว่ะทุกคนสาดดูดิสาดมั่วๆเลยดิหายไหมหายไหมเอ้ยมันเป็นพลังที่ใช้เคลียร์ป่าได้ค่อนข้างดีครับบอกเลยว่าดีมากตรงนี้แหละที่จะถล่มป่างี้ให้ราบเป็นหน้ากองอุ้ยเละเลยมาโดนแก๊งโดโดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีโดโดมากอ๋อสะเก็ดบอมจะโดนตัวเราเองครับแต่ว่าแค่สิวๆครับผมต้องบอกเลยว่าสิวไม่เป็นไรชิวๆชิวมากชิวมากไปสังเกตดูนะมีชื่อแบบตัวอะไรตายจะไม่หมดผมไม่ได้อ่านนะครับดูกันเอาเองใครตายบ้างอ่ะจะไล่ล่าข้ามตัวโหดอย่างเดียวโดดลงด้านล่างที่เสียเลือดป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันตายขึ้นมาคุณซวยออกมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเคลียร์ตรงนี้แหละเคลียร์เลยเคลียร์เลยด้านหน้านี่ขอท่าไม้ตายหน่อยชาร์จแล้วก็ระเบิดเอ้ยกายูกายูกินแอร์เรียกายูมิสไซต์ต่อเลยสารมิสไซต์มั่วครับตอนนี้โดนใครบ้างไปโดนไวเบิร์นโดนไลนิ่งไวเบิร์นไม่รู้อยู่ตรงไหนกันแต่โดนแล้วอ่ะวิ่งเหวี่ยงไปวิ่งเหวี่ยงไปไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเขตนี้ตัวโหดไปไหนหมดวะนี่เดี๋ยวลองตรงนี้เฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นไอตัวนั้น DNA สาดเลยอ่ะเออเละอ่ะโอ้โหเละยกจอครับแม่น่าเสียดายจริงๆที่มืดพอดีตรงนี้อะไรเขียวๆอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่กันตรึมเดี๋ยวเฮ้ยตัวแปลกสาดไปครับน่าจะเป็นสัตว์ธาตุสายพันธุ์ของเทอร์เรเบิร์ดมาตรงนี้โอ้โหเละดูชื่อมาเต็มไปหมดมันเหมาะแก่การเคลียร์จริงๆนะอันนี้มืดแล้วนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอาล่ะตอนนี้ก็เรามาโผล่ที่แดนหนาวนะครับในเช้านี้ส
าเหตุที่ต้องมาตรงนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีจัดศึกนะครับผมซึ่งการจัดศึกที่ง่ายก็คือบริเวณแดนหนาวเนี่ยจัดง่ายสุดว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งดีนะผมว่าตอนนี้เลเวลเราน่าจะตันแล้วครับทุกคนจากการที่เราไปอารวาสแบบแหลกลานะด้านนู้นอ่ะเดี๋ยวเคียงนี้ก่อนเฮ้ยบอสเจอบอสเฮ้ยอีวิลเมาส์อีกแล้วเหรออีวิลเมาส์มาแบบโอ้โหต้องบอกว่าบ่อยมากนะมึงอ่ะเอาเด้สาดกระสุนใส่ครับบุ้มกระเด็น กระเด็นแต่แม่งไม่เป็นไรวะไม่เสียเลือดวะเดี๋ยวเจอท่านี้ระเบิดลองระเบิดไม่เป็นไรนะทำไมมันกันได้อ่ะสมุนอัดหน่อยสมุนเข้าไหมเฮ้ยสมุนเข้าว่ะดาเมจแล้วได้อีกเป็น 160,000 นะครับตอนนี้มาเลยคอยทีเอาพิซายทีเอ้ามันกันว่ะระดับบอสคือกันท่านี้กันเหวี่ยงเอ้าเรียบร้อยครับนี่ไงดรอปที่ขี่มาเติมบอกแล้วมันชอบดรอปที่ขี่บางทีมก็ไม่ดรอปในส่วนของโซมันนะโอเคเคลียร์เรียบร้อยขึ้นบนมีบอสอีกตัวนึงเฮ้ยอยู่ไทแลนด์นัทอัลฟาให้ที่ขี่แล้วทุกคนให้ที่ขี่เยอะจังเลยวะนี่กูมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรกันอันนี้เอ้ยมีลาเวนเจอร์ด้วยเมื่อกี้นะครับชื่อลาเวนเจอร์ขึ้นมาเรามาจับศึกตรงนี้โดดข้ามมาเลยเดี๋ยวลองดูว่ากระแทกเสียเลือดเปล่าเฮ้ยทีเล็กสวยกระแทกได้ไม่เป็นไรเขาเรียกได้ว่าตัวนี้นี่มันสายถึกแบบชัดๆเลยทุกคนมันป้องกันการสะท้อนได้ต้องบอกเลยว่าดีมากนะครับดีมากแบบสุดๆชิวๆเอาละมาถึงที่จัดศึกแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะจัดศึกบันๆท้ายคลิปกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แมตช์แรกเนี่ยทีเร็กอัลฟาครับทั้งหมด50ตัวครับผมทุกคนเลเวล600ครับเป็นเลเวลแบบออริจินอลของมอดนี้เลือดอยู่ที่2,900,000ครับคิดว่าไงอ่ะผมคิดว่าคิวอ่ะทุกคนคิวแน่นอน 100% ลองสั่งสมุนไปบวกดูนะแค่สมุนลองดูแค่สมุนเฮ้ยปั่นมันไม่ใช่ปั่นกูอ่ะเป็นไงบ้างสมุนเรามีเลือดรู้สึกจะ1,000,000อุ้ยอุ้ยตายรู้มันคำรามเรียกลูกน้องได้เหรอลูกน้องมันมาแล้วแหลกเกินทุกคนผมยิงมิสไซล์ใส่แม่งเลยนะตอนนี้เข้าแม่มิสไซล์ไม่เข้าอุ้ยทำไมมันเรียกลูกน้องมาขนาดนี้วะเดี๋ยวลองหินดูหินไม่เป็นไรครับอุ้ยอัลฟาไม่ธรรมดาว่ะมีสมุนนะมาตีผมอุ้ยมันลอยเดี๋ยวต่อยคืนเอาได้เออต้องต่อยอ๋ออัลฟานี่จัดอยู่ในระดับบอสเลยว่ะคนอัลฟาทีเล็กแม่งอย่างตึงว่ะเฮ้ยค้างอุ้ยเลือดกูลงรัวๆเลยเนี่ยเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าเลือดลงรัวๆครับเฮ้ยตายเนี่ยอู้เรียบร้อยโอ้โหโหดจัดตึงเลยทุกคนตายโดยมินเนี่ยนว่ะเฮ้ยมินเนี่ยนมันโหดนะเนี่ยโหแล้วยังไงดีวะเนี่ยขนาดชุดเกาะเราอะที่ว่าแน่ๆเป็นอมตะนี่คือเอาไม่อยู่นะสรุปคือโบคิโตะไม่ไหวนะครับแล้วก็ลงไปนอนเฝ้าล่างมะม่วงไปเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเลยเอาละทุกคนทีนี้นะถึงเวลาที่จะเช็คบินจะล้างแค้นแล้วไม่รู้ว่าตัวนี้ไหวหรือเปล่าวะเออแล้วก็ถ้ามันตีโดนคนขี่นี่ก็ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่นะแต่ตัวนี้เลือดเยอะนะครับน่าจะพอได้เดี๋ยวหน้ามันไม่โหลดหรอเมื่อกี้ก็เรียกนี้ไม่ใช่หรอวะเอาละเริ่มโหลดครับทุกคนโอเคสมุนมันหายแล้วนะตอนนี้เราต้องยิงพลังครับยิงพลังไปพลังนี้เป็นไงบ้างไม่ได้เหรอมันไม่ได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยโดเฮ้ยโดเมก้ามาทั้งมันเฮ้ยตัวนี้เอาอยู่ครับผมตัวนี้ได้อยู่เอ้ยยิงพลังไอ้ลูกตุ้มเนี่ยสุดยอดเลยว่ะชิวๆผมว่าที่โหดเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ตัวมินเนี่ยนมากกว่านะเออเนี่ยมินเนี่ยนแม่งตึงแล้วมันน่าจะสะท้อนดาเมจอะเมื่อกี้ดูแล้วอะสะท้อนดาเมจแน่นอนเดี๋ยวลองใช้ท่านี้สะท้อนไหมอ๋อชิวถ้าผมใช้บัตรบาเทอร์ผมชิวอะมันไปลำมาแม่งไอ้ลิงนั่นไม่โหดเลยตอนแรกลองเทสดัมมี่นึกว่าแรงๆที่ไหนได้สู้ไม่ได้ครับยิ่งมันเรียกสมุนมาเท่าไหร่ยิ่งแบบตึงเท่านั้นนะครับตอนนี้อ่ะปาดไปเลยแต่สมุนมันมาไม่นานนี่พวกที่เหลืออยู่นี่ก็เหลือไม่ถึง20วินะเมื่อกี้ตายมึงอาจสังหารพวกพี่โตกูเหลือตัวละครเราก็ไปเก็บสร้างเอานะครับมันดรอปของดีทั้งนั้นเลยของพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เราเนี่ยใช้ในการผลิตของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกาะหรือจะเป็นชุดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบอสนะครับได้หมดนะพวกนี้
มีเอลิเมนต์ด้วยเอามาเทียตบไปทีเดียวก็ล่วงแล้วเนี่ยยิงสูงสูงหน่อยนะเดี๋ยวลองดูด้านหน้านี่โดนกี่ตัวโดนไม่กี่ตัวแสดงว่าไม่เคลียร์ทั้งฝูงนะครับตอนนี้เคลียร์ได้ทีไรนี่หน่อยเฮ้ยเริ่มเข้าก็มาดิมึงเดี๋ยวปิดฮัทก่อนนะแป๊บนึงมาดิครับผมอุ้ยหนักเริ่มหนักครับตอนนี้เดี๋ยวนะเข้าไหมไปเข้าว่ะไปเข้าบัตรมาเทอร์กันอยู่ทำไมบัตรมาเทอร์ถึงกันมันได้วะงงแต่เริ่มลงแล้วเหมือนกันพอมาเยอะๆก็เริ่มลงเหมือนกันเอาดิกูตบหน้าตบตบเกียร์แตกละมึงมาดิตัวเร่งนี่โดนบัตรมาเทอร์แม่งเอาอยู่สุดจริงเฮ้ยมีใครเหรอเดี๋ยวไข่อะไรวะเอาแม่งดูไม่ได้เวรกรรมน่าจะเป็นไข่ทั่วไปที่ไม่ใช่เทียมเมเบิลอ่ะไม่ใช่ไข่เทียมไข่ฟักอ่ะผมว่าเดี๋ยวต้องลองไปดูอีกทีนึงโอ้ยมันไข่มาตึมเลยนะตอนนี้ตัวหลักเนี่ยเหลือไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20ตัวประมาณ10กว่าตัวนะครับตอนนี้หรืออาจจะแค่10ตัวอ่ะฆ่าเลยมามึงมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยพร้อมดุยตอนนี้มาเลยสมุนจัดด้านซ้ายเดี๋ยวกูเคลียร์ด้านขวาเองเดี๋ยวจะเคลียร์เองมาระเบิดพลังเรียกเลยจะได้มาลุมเร็วๆตีให้ตายมินเนี่ยนเอาไม่อยู่มินเนี่ยนตายทุกคนมินเนี่ยนเอาไม่อยู่ครับไม่เป็นไรกูยังอยู่ก็พอแล้วตราบใดที่กูยังอยู่พวกมึงโดนแน่ไม่เข้าบอกเลยว่าไม่เข้าแค่สะเทือนเบาๆสบายจัดไปเรียบร้อยโอ้โหบัตรมาเธอแม่งคิวจัดเดี๋ยวกูว่าแม่งเผื่อโดนเนิร์ฟมาดิร่วงหมดมานี้ถือว่าโหดมากเมื่อกี้โบคิโตะเราก็แบบตีมันสบายมากว่าแต่ว่าโดโดไวเวิร์นน่าจะเกิดแถวนี้ทุกคนเดี๋ยวต้องบินหาดูทัวร์เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแดนอื่นมันจะขึ้นชื่อแดนมานะว่ามันเกิดที่แดนไหนเป็นธาตุไฟเหรอมันให้พวกไฟโมชั่นด้วยเอาล่ะเรียบร้อยครับเคลียร์หมดไม่นานมากนะครับกับการเคลียร์ไข่ฟักได้บอกว่าเนี่ยเป็นไข่ธรรมดานี่ว่ะจะเก็บไปก่อนได้เอาไปใส่เครื่องโคลนเพื่อผลิตนะครับสิ่งต่างๆได้เรียบร้อยแล้วเหมือนของจากโบคิโตะแล้วน่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวโบคิโตะเราค่อยไปจัดมาใหม่นี่ไงเซเลเชียลโบคิโตะส่วนนี้ของมิยาบิเก็บคืนบางอย่างเอาคืนมาไม่ได้เดี๋ยวเอาละตอนนี้เก็บคืนได้หมดแล้วนะสำหรับของแต่น้ำหนักตัวเยอะมากถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการใส่กอดเทพนะครับลองใส่ดูหายไหมก็ยังหนักอยู่ดีนี่ว่าอ๋อเดี๋ยวพลาดได้เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ของพวกนี้ออกหลายอย่างเลยแล้วก็ผมได้พายมอลคิตตันมาด้วยซึ่งผมจะจับไวเบิร์นได้นะครับงั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ